มาติดตามสถานการณ์ราคาสินค้ากเกษตรกันหน่อยนะครับผู้ชมตอนนี้เนี่ยที่เป็นห่วงกันก็คือราคาของ ปาล์มน้ำมันแล้วก็น้ำมันปาล์มดิบของไทยนะเพราะว่ามีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งอันนี้ทิศทางมันเป็นไปตามตลาดโลกนะครับที่ทางกรมการค้าภายในเนี่ยเขาก็เป็นห่วงว่าแล้วอย่างนี้กเกษตรกรชาวสวนปาล์มจะยิ่งถูกซ้ําเติมด้วยการโดนกดราคาที่ลานเทหรือไม่เขาก็เลยส่งสายตรวจเฉพาะกิจไปคุมเข้มตามโรงสกัดตามลานเทไม่ให้กเกษตรกรเนี่ยโดนกดราคารับซื้อครับ ซึ่งวันนี้ทางด้านคุณอุดมศรีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกเนี่ยมันอ่อนตัวอยู่ที่27บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าทําให้ราคาน้ํามันปาล์มดิบในประเทศเราเนี่ยก็อ่อนตัวตามไปด้วยแต่ในประเทศเราก็ยังอยู่ที่เฉลี่ย29บาท25สตางค์ต่อกิโลเมื่อกี้ของตลาดโลกอยู่ที่27บาทกว่า ของเราอยู่29บาทกว่าเพราะฉะนั้นราคาเรายังสูงกว่าพอร,ราคาเราสูงกว่าแบบนี้เราจะไปส่งออกก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ามันแข่งขันไม่ได้อะราคาเราแพงกว่าเช่นเดียวกับราคาผลปาล์มซึ่งเริ่มปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันคุณผู้ชมกิโลกรัมตอนนี้5บาท25สตางค์สัปดาห์ก่อนเนี่ย5บาท60สตางค์อยู่เลยตอนนี้เป็น5บาท25แล้วนะครับทีนี้พอช่วงใกล้วันหยุดเทศกาลปีใหม่เนี่ยชาวสวนปาล์มเขาจะตัดปาล์มออกไปขายกันเยอะ ดังนั้นก็เลยมีการสั่งการให้สายตรวจเฉพาะกิจระดมกําลังร่วมกับพณิ์จังหวัดแล้วก็นายตรวจช่างตวงวัดไปตรวจสอบผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าเกษตรโดยเฉพาะตามโรงสกัดแล้วก็ลานเทในพื้นที่เพาะปลูกสําคัญสําคัญไม่ให้ไปกดราคารับซื้อและต้องแสดงราคารับซื้ออย่างชัดเจนด้วยอีกทางหนึ่งเขาไปร่วมกับฝ่ายความมั่นคงครับไม่ว่าจะเป็นตํารวจทางหลวงสุรกา,กากรในพื้นที่ตรวจสอบเข้มงวดการขนย้ายน้ำมันปาล์มเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าคือช่วงเนี้ย มันมีเห็นไหมฮะหมูเถื่อนอเนื้อเถื่อนยางพาราเถื่อนอก็หวังว่าเกษตรกร,กรสวนปาล์มจะไม่โดนซ้ําเติมด้วยการมีลักลอบแอบนําเข้าปาล์มเถื่อนน้ำมันปาล์มเถื่อนเพราะมันจะยิ่งทําให้ในประเทศเนี่ยราคาตกลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นฝากเตือนผู้ประกอบการนะครับต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการรับซื้อผลปาล์มถลายการแจ้งปริมาณสถานที่เก็บจัดทําบัญชีคุมสินค้าน้ํามันปาล์มและผลปาล์มน้ํามันอย่างเคร่งครัดนะครับ ส่วนฝั่งเกษตรกรชาวสวนปาล์มถ้าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายผลปาล์มน้ำมันหรือสินค้าเกษตรอื่นก็ตามไม่จะเป็นแค่ปาล์มนะสามารถที่จะแจ้งไปได้เลยนะครับหรือท่านไม่ได้ประสบด้วยตัวเองอแต่ไปรู้มานะพบเห็นการทำความผิดก็โทรได้เบอร์เดียวกันนะสายด่วน1569หนะครับหรือจะเดินเข้าไปแจ้งที่สำนักงา,านพันชย์จังหวัดทั่วประเทศก็ได้ครับ